สันต์วันสงกรานต์นะครับวันนี้ชิงช้าสวรรค์โอท็อปของเรายังคงอยู่กับการสาดน้ำเอ้ยดวลไหมระหว่าง2ตำบลคือเมืองผู้ไทยตำบลท่าทองจังหวัดสกลนครและถิ่นกวีเอกตำบลป่ายุบในจังหวัดระยองซึ่งเมื่อวานนี้เราได้รับเกียรติจากหนุ่มสุดมึนขวัญใจมหาชนอย่างคุณดาวขำมินที่มาปลดปล่อยพลังเสียงทำให้เกิดอารมณ์คิดถึงบ้านกันแบบสุดมันหันคิดถึงจังเลยผมเจ้าเอ้ยลองท้องถิ่นอยากกลับไปแลบสบายดินบ้านรำพึงคิดถึงเสมอที่เราเกิดเป็นคนไทยจิตใจเราก็เป็นคนไทยปีใหม่ไทยต้องอนุรักษ์ไว้ทำจิตทำใจกับบ้านกับช่องเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่กลับไปเอาเงินพ่อเงินแม่และไม่รอช้าตามด้วยการแลกหมัดดวลใหม่ในยกที่1ระหว่างหนุ่มสุดกวนโอ้ยอย่างคุณเอและหนุ่มหัวใจรักชาติอย่างคุณนิพัทธ์มาฟาดฟันพลังเสียงกันได้แบบดุเดือดสถานเวทีกันแบบสุดๆคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้โบกมือย่อยๆบอกน้อยจะไปชายแดนจำห่างร่างกายแฟนอย่ามองสองปีกลับมาหมัดในยกที่1ฝ่ายที่ปล่อยหมัดได้เฉียบคมกว่าก็คือถิ่นกวีเอกจังหวัดระยองให้ตอนนี้พวกเขามีคะแนนนำไปก่อน1-0และในวันนี้มาลุ้นกันว่าเมืองภูไทยจังหวัดสกลนครจะปล่อยหมัดได้หนักหน่วงจนสามารถพลิกเกมตีเสมอได้สำเร็จหรือไม่เราไปชมกันเลยครับสงกรานต์บ้านเราหยอกเย้าอันนี้มาเลยสันกันน้องกันน้องกันอ้าวนั่นทหารนี่ก็ลักษณะจะเป็นเมียทหารอะทหารเหมือนกันเลยมีถุงมีอะไรมาด้วยนะคะอาชีพอะไรอ่ะค่ะเป็นแม่ค้านะคะแล้วก็เป็นนักร้องงานเลี้ยงบางงานไม่เลี้ยงก็ไปจ่ายตังเองเออเว้ยน่าสนใจเว้ยเดี๋ยวคุณหนึ่งมีผัวยังหนูมีแล้วค่ะมีแล้วเขามีผัวแล้วรู้แล้วแล้วมาไม่ก่อแก่อะไรนี่ฝ่ายน้ำเงินนะคะก็อยากจะมาศึกษาดูทำไมผมเขาอยากจะดูว่าผมจริงหรือเปล่าไงตัดไม่ได้อะไรค่ะตัดไม่ได้มันจะสั้นค่ะตัดไม่ได้มันจะสั้นตัดไม่ได้มันจะสั้นยาวมากจริงๆไว้กี่ปีแล้วคะเนี่ย8ปีค่ะ8ปียาวมากแต่จริงๆคือเป็นแม่ค้าค่ะมีวิธีการขายอะไรที่เรียกลูกค้าให้มาแน่นร้านเดี๋ยวนำเสนอสินค้าก่อนนะคะค่ะอันนี้เฮ้ยภาษาบ้านๆนี่เรียกสากนะคะครับก่อนที่จะได้สากอันนี้มานี่หนูลำบากมากเลยตอนที่ไปเอามาเนี่ยคือกำลังมีคนเอาแป้งไปถูเพื่อที่จะเอาเลขมันเฮ้ยนี่คือสากที่ทำจากไม้ตะเคียนทองนะคะเนี่ยอุ้ยถ้าคนไหนนี่อยากได้เอาไปบูชาไว้บนหัวเตียงนี่ผัวรักผัวหลงนะคะทำไมเอาไปไว้บนหัวเตียงได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนดีไว้บนเตียงอะเกะกะหรือเปล่าครับฮะจะเกะกะไหมขอ3อันเลยครับไม่เกะกะครับแล้วยังมีอันนี้อีกครับอันนี้คือมีประวัติเหมือนกันนะคะค่ะครับอันนี้นี่ได้มาจากโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะไปซื้อมาไม่ค่ะพอดีมีญาติป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วหนูไปนอนเฝ้าแล้วพอดีปวดฉี่ต้องไปเข้าห้องน้ำค่ะไปถึงหน้าห้องน้ำเขาเขียนกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำอีกป้ายนึงกรุณาเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำถูกต้องกลัวจะไม่ได้เข้าห้องน้ำค่ะถอดรองเท้าตัวเองเปลี่ยนเอาอันนี้กลับมาแล้วพอดีใส่แล้วเบื่อค่ะเดี๋ยวคือมันเป็นกฎของโรงพยาบาลอยู่แล้วเขาจะมีรองเท้าแตะหรือออฟฟิศต่างๆเดี๋ยวนี้ก็คือต้องเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนแล้วกลับบ้านแม่คุณอ้าวเขาเขียนว่ากรุณาเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำใช่หนูก็เปลี่ยนแล้วหนูก็ใส่กลับบ้านเขาไม่ได้บอกไงว่าพอออกจากห้องน้ำแล้วให้เปลี่ยนกลับคืนซื้อเป็นแม่ผมเนี่ยแม่ผมมาจากบ้านนอกพาไปเที่ยวพารากอนพารากอนเข้าลิฟต์พารากอนเข้าขึ้นลิฟต์เลยชั้นหนึ่งขึ้นมาปุ๊บชั้นสองถอดออกมาอ่ะไงรองเท้าหายแม่ผมเกรงใจไงเด็กคนต่างจังหวัดเกรงใจอ๋อจบเลยจบเลย
วันนี้ก็จะมาวางขายไม่ได้ขายเป็นคู่นะคะขายเป็นข้างอ้าวทำไมอ่ะก็ไม่อยากให้มันไปด้วยกันค่ะแค่นั้นโอเคได้มาคุยกันมาถึงการสกุลครับทำไมถึงชอบคุณเพชรสหรัฐคะชอบในน้ำเสียงของเขาครับเป็นเอกลักษณ์ดีครับน้ำเสียงน้ำเสียงแล้วจริงๆตัวจริงๆเนี่ยตัวเองทำงานอะไรคุณกันเป็นช่างครับผมช่างอะไรจ๊ะช่างเทคนิคทำเกี่ยวกับระบบสีแล้วเอาไปลงในโรงงานครับอ๋อผสมสีอะไรสีแยกแม่สีอะไรเงี้ยใช่มันจะเป็นตัวกรองสีครับอ๋ออยู่โรงงานนี่ก็ต้องเจอสาวโรงงานบ่อยๆสิเจอบ่อยครับสาวโรงงานเดี๋ยวนี้เขาสวยนะครับแน่นอนว่าคุณต้องจีบแน่นอนจีบครับไปสาวโรงงานสิหนูนะน้องคบกับพี่เปล่าไม่เอามีแฟนแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะคบกับพี่ไม่ต้องกลัวรักพังนะเพราะพี่เป็นช่างพี่ซ่อมได้อ๋ออย่างนี้เขาไม่เอาเลยครับอ๋อเหรอโอ้แต่ก็ดีนะก็พูดเสียงเพราะดีนะอันคือจีบทีไรไม่เคยสำเร็จสักทีไม่เคยสำเร็จครับครับพี่เดี๋ยวเบาๆเบาๆเดี๋ยวเขาตื่นมันอยากหลับได้หลับไปเดี๋ยวตื่นมาผมจะโกนหัวให้หมดเลยนะคอยดูแม่เจออานุชคู่นิดคู่หน่อยถึงกับสะดุ้งตื่นเลยนะครับคุณดาวสงสัยจะกลัวทรงผมอันเป็นที่รักเสียทรงหรือเปล่าครับเนี่ยช่วงหน้าทินกวีเอกจังหวัดระยองจะปล่อยหมัดชนะน็อกไปได้หรือไม่หรือจะเป็นทางด้านเมืองภูไทยจังหวัดสกลนครสามารถตีเสมอได้สำเร็จอดใจรอสักครู่ครับกลับมาประชันพลังเสียงและลีลากันต่อกับชิงช้าสวรรค์โอท็อปเมื่อช่วงที่แล้วทีมกวีเอกจังหวัดระยองได้ส่งสาวสุดทะเลนอย่างคุณหนึ่งลงมาปลดปล่อยพลังเสียงและแพ้คู่ต่อสู้ไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาของเมืองภูไทยจังหวัดสกลนครกันแล้วพวกเขาจะออกหมัดแบบไหนสวนกลับเราไปชมกันเลยครับเฮ้ยอย่างนี้เราสบายใจเมืองสกลนี่มาเพลงแนวไหนวันนี้เป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลงของใครเลยของเพชรสหรัฐเลยครับเฮ้ยเข้าทางชื่อเพลงว่าอายตายแสนน้ำบ่อครับเอาไปฟังเลยค่ะจากคุณกันเมืองสกลเธอคือคนที่ฉันรักมาใจยังบ่อยากจะน้องไปสาหูบ่น้องคนดีชีวิตอ้ายก็ให้น้องได้ยอมตายแทนน้องได้อีหลีถึงน้องสิกลายเป็นของคนอื่นอ้ายก็สิคนฝืนยืนรอตรงนี้ถึงเจ็บก็สิทนแม่น้องมองอ้ายบ่ดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอให้น้องเห็นใจหันสิตายก็ตายย้อนน้องบ่หาอยากสิถามน้องเบิ่งคักคักได้บ่น้องคันอ้ายตายสิให้น้ำบ่ยามอ้ายทอบรอบบ่คนดีอยากสิถามน้องเบิ่งอีหลีสิให้น้ำบ่มือใดอ้ายเศร้าหายใจน้ำตาสิไหลสิให้น้ำบ่ถึงน้องสิกลายเป็นของคนอื่นอ้ายก็สิค
อนน้องบ่หากกะสิถามน้องเบิ่งคักๆได้บ่น้อคันอ้ายตายสิให้น้ำบ่ยามอ้ายท้อครอบขอคนดีอยากสิถามน้องเบิ่งอีหลีสิให้น้ำบ่ลูกทุ่งอีสานเพลงนี้กำลังดังเลยใช่ไหมคุณอิดครับผมโอ้เพชรสหรัฐเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับถอดแว่นรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครมองเห็นผมเลยนั่นแหละสิมืดครับเดี๋ยวน่าจะถอดตากรรมการแล้วไหนขอดูสิขอดูสิพอก็หล่อนะหล่ออยู่ดูสิพี่ส้มดูใส่ดีกว่าถอดเถอะต้องถอดบ้างพี่ค่ะเพลงนี้คุณเพชรสหรัฐเขาเหมือนเขาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการเพลงอีสานเหมือนกันนะคือเพลงนี้เลยนะคือมันเหมือนว่าเอาทางป๊อปล็อกแล้วมาทำเป็นใส่คำอีสานเขาแต่งเองด้วยแล้วก็ทำมาออกร้องออกมาได้ดีส่วนคุณกันก็ร้องออกมาก็เกือบจะดีมากนะพี่ได้อารมณ์ร้องเป็นตัวเองบ้างร้องคนเป็นคุณเพชรบ้างสลับกันไปกันมามันจะมีบางท่อนที่คุณกันร้องก่อนเขาอะร้องก่อนจังหวะเยอะอาจจะตื่นเต้นเนาะไม่เขาเป็นนักร้องนำเป็นนักร้องนำดนตรีใช่แหมร้ายมากเลยถ้าชื่อเพลงคืออ้ายตายสิให้นำมาแปลว่าอะไรถ้าตายจะร้องให้ฉันไหมอะถ้าพี่ตายเนี่ยเธอจะร้องให้เธอจะร้องให้กับฉันไหมอ๋อใครพูดอะเข้าใจผิดเขาจะถ้าอ้ายตายจะให้นำบ่ใช่อ๋อผมเข้าใจผิดว่าถ้าเขาตายจะให้เดินนำไหมความหมายที่ส้มคิดไม่ใช่นี่คือว่าถ้าพี่ตายจะให้น้ำบ่อเหรออ๋อน้ำบ่อใช่ไหมตอนนี้ให้น้ำประปาเหรอให้น้ำบ่ออะไรอย่างเงี้ยความหมายไม่คิดไม่รู้ไงอันนี้คุณผู้ชมก็แล้วแต่พิจารณานะครับว่าจะเชื่อใครนะ แล้วร้องเป็นไงร้องนี่ก็คือเพลงนี้ต้องใส่ความหล่อความเท่เข้าไปเลยนะไม่แต่หรือว่าเขาก็ใส่อยู่นะแต่ผมเห็นเขาแบบแย่ยังไงไม่รู้มันต้องแต่ตามเขาแบบคันอ้ายตายสิให้น้ำบ่ยามอ้ายท้อปลอบบ่คนดีมันต้องใส่ความซีเรียสเข้าไปเลยแบบคือผู้หญิงจะร้องไห้กับกูหรือเปล่าว่าอะไรตายไปอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนหนุ่มต่อจวนะหนุ่มต่อจวที่เขาร้องชัดทุกคำและทุกอย่างนี่ชัดเจนเลยนะครับรวมๆแล้วก็ดีนะมีใครอินเข้าเพลงตัวเองสักครู่นะฮะคุณหลิวค่ะคุณกันนี่ท่าดีมากๆเลยอ่ะคือแบบว่าขึ้นมานี่แบบวิ่งคุณเพชรสหรัฐมาเองอะไรงี้แต่พอเริ่มแบบหลังๆมาเริ่มแผ่วเริ่มร้องแบบไม่ถึงคีย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยิ่งมาข้างหน้านี่หลุดนะตื่นเต้นครับเจอพี่ลิวตื่นเต้นนี่ขนาดเต็งใส่แว่นนะเนี่ยใส่แว่นแล้วเขาก็ร้องอยู่เขาก็หัวเราะไปด้วยอ่ะแล้วเราก็อันนั้นคือคิดอะไรอยู่คะตอนนั้นก็คือเป็นศิลปินแกใช่ไหมศิลปินก็ยิ้มให้กับคนดูงี้ใช่ป่ะถูกต้องครับยิ้มเป็นคนยิ้มง่ายพี่คนยิ้มง่ายมันเหมือนหลุดมากกว่าเราจับอาการถูกนะพี่อีทเห็นไหมว่าเขายิ้มหลุดเนื้อหลุดอะไรอย่างนี้ตรงนี้ใช่เธอคือคนที่ฉันรักมาไม่นะเป็นหลิวได้อยู่ยากอยู่ยังอยู่ทางไหนดีรู้สึกอยู่ท่ามกลางตัวอะไรทั้งสามแต่คือสามารถปรับปรุงได้ค่ะเพราะว่ามีน้ำเสียงที่แบบว่าดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบท่าแบบสุดยอดอยู่แล้วแค่ไปปรับนิดๆหน่อยๆที่มันเพี้ยนโดยรวมแล้วสุดยอดบักเตเจ้าเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีครับแล้วมาใหม่นะจริงๆการร้องเพลงการอะไรเนี่ยครับใส่ตอนที่เขาใส่แว่นนี่คือดูเหมือนคุณพี่เพชรสหรัฐ
ถอดมาเนี่ยเหมือนแย่งกุ้งอะแย่งทันเหตุการณ์พี่น้องทันเหตุการณ์ครับแล้วก็ที่มาร้องใกล้ๆเนี่ยผมดูเขามาร้องใกล้ๆลิ้นไก่เขาตีไม่ตรงจังหวะลิ้นโอ้คือตีไม่ตรงจังหวะแล้วมันพาลิ้นก็ครับจังหวะไม่ได้แล้วก็มันก็เลยกลายเป็นขาดเหลือแก้ไงแก้ยังไงดัดลิ้นไก่ให้พยายามฟังเพลงให้เอาลิ้นไก่กระดกให้เข้ากับเมโลดี้ครับทัมมิ่งเทมโปโอ้โหพวกน้ำบ่อยๆคอกเนี้ยคอกแล้วพ่นลิ้นไก่ใส่เข้าไว้ล้างลิ้นไก่เอาลิ้นมาล้างบางทีเส้นมันอาจจะไม่สะอาดพอแล้วก็ปล่อยไปข้างบนแล้วรับเลยอ๋อพี่ดาวที่เขาลิ้นไก่ไม่ตรงจังหวะเขาก็เลยแอบยิ้มใช่ไหมใช่ใช่โอ้มันเกี่ยวพันกันนี้นี่เองขอคมๆเลยในการร้องของเขาเนี่ย ไปกินกุ้งไปกินกุ้งคู่ที่สองค่ะน่าลุ้นค่ะว่าสีแดงจะตีเสมอได้หรือเปล่านะคะสำหรับสกลนครค่ะคุณหลิวค่ะแม่ขอบคุณค่ะและผลคะแนนในคู่ที่2ได้แก่เสมอค่ะและในการแลกหมัดยุคที่2นี้ทั้ง2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างออกหมัดกันได้แบบไม่มีใครยอมใครทำให้ในยุคที่2ทั้ง2ฝ่ายเสมอกันไปและในยุคที่3เมืองภูไทยจังหวัดสกลนครต้องปล่อยหมัดเอาชนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะทำให้เกมในวันนี้เสมอกันไปพวกเขาจะสามารถเอาชนะไปได้หรือไม่อดใจรอสักครู่ตอนนี้เราไปดูของดีของเด็ดจากทั้ง2ตำบลกันก่อนว่าพวกเขาขนของดีอะไรมาอวดกันงานนี้รับรองช็อปจนกระเป๋าฉีกแน่นอนคุยกันทางฝั่งสีแดงก่อนเลยค่ะทั้งหมดเป็นผ้าทอมือไหมคะใช่ค่ะผ้าทอมือของทางสกลนครนะคะซึ่งทางกลุ่มเนี่ยจะทำผ้านี้มาหลากหลายชนิดถูกไหมคะมีทั้งผ้าขาวม้าอันนี้คืออะไรคะพี่ผ้าสิ้นค่ะผ้าตายบ้างนั่นแหละไม่ใช่ผ้าสิ้นไม่ถึงถ้าบ้านเราก็ผ้าถุงอะไรฮะนี่เป็นแกก็อึกอ่านด้วยแกพูดไม่ถูกไงอันนี้ก็คือผ้าสิ้นเหมือนกันใช่ไหมฮะสาวบ้านนอกไงชอบอาบน้ำแล้วก็กระจมอกแล้วก็ตีโป่งอย่างผ้าขาวม้านี่เรามีความพิเศษจากที่อื่นยังไงเพราะว่าผ้าขาวม้าทำหลายที่นะหลายท้องถิ่นเลยค่ะเราพิเศษยังไงฮะนุ่มกว่าหรือใช้วัสดุอะไรยังไงทำมาจากเม็ดฝ้ายค่ะเม็ดฝ้ายแล้วก็เอามาทำเอามาทอเอาเม็ดฝ้ายแล้วก็ปัดแล้วก็เอามาทออ๋อปัดเอาใยออกมาใช่แล้วมาทอผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะอย่างนี้ผืนเท่าไหร่อย่างที่อานุชอย่างเงี้ยที่ผมถือเท่าไหร่พี่ราคา90ค่ะ90บาทเองเหรอค่ะ90บาทค่ะเฮ้ยแล้วก็ผ้าขาวม้าก็90ค่ะจริงปะเนี่ยเอากำไรยังไงเนี่ยคือช่วยกลุ่มแม่บ้านอ๋อช่วยให้กลุ่มแม่บ้านงานทำผ้าแล้วตัดสำเร็จแบบนี้เท่าไหร่คะ250ค่ะอุ้ยถูกจังเลยอ่ะค่ะทีนี้ถ้าติดต่อที่กลุ่มเนี่ยมีเบอร์ติดต่อเบอร์โทรค่ะ0898401343ค่ะขออีกทีครับคันนี้ขออีกทีพี่เอามือมางี้น่าจะได้กล้องพี่ขอโทษฮะบอกเบอร์โทรเลยฮะแล้วพี่ก็ยืดไว้ข้างสูงนี่น่าจะได้กล้องนี่ถ้าเผลอเข้าห้องน้ำก่อนมาแล้วล้างเพื่อมาลบในตาเลยนะเนี่ยไม่ได้อันนี้ก็ล้างมาตัวหนังสือเหลืองอยู่ได้ไม่เห็นนะขอเบอร์อีกทีครับพี่0898401343ค่ะค่ะนั่นก็สวยผืนนี้ก็งามเลือกกันไม่ถูกเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับผ้าขาวม้าของดีประจำตำบลท่าทองจังหวัดสกลนครเป็นการนำเม็ดฝ้ายมาปั่นเอาใยออกมาแล้วนำเส้นฝ้ายที่ได้นำมาทอเป็นผ้าขาวม้าและที่สำคัญผ้าทุกผืนถูกทักทอด้วยมืออีกด้วยอย่างนี้ไม่จับจองไว้สักผืนไม่ได้แล้วนะครับส่วนของดีตำบลรับรองมีหวานปากกันทั่วหน้าอย่างแน่นอนนี่สิคะข้อสอบของเราเป็นเรื่องของขนมเอาไปฉาบค่ะกล้วยฉาบมันฉาบกล้วยฉาบมันฉาบทุกอย่างฉาบหมดเลยใช่ทำไมถึงทำอันนี้ออกมาเป็นสินค้าข้อสอบประจำกลุ่มเราคะคือ
บางตัวที่เรามีสินค้าในสวนในไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่มบ้านไหนมีเราก็ไปซื้อของเขาออกมาอ๋อคือเรียกได้ว่าวัตถุดิบเนี่ยใช้ของคนบ้านไร่เงินเคียงว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะจะได้แบบใช้เป็นประโยชน์มีกล้วยมีมันแล้วมีอะไรบ้างฮะอันนี้กล้วยหอมค่ะกล้วยหอมอันนี้เป็นมันอันนี้เป็นมันของไต้หวันมันแดงๆนั่นนะเป็นมันเผือกอันนี้ช่างปูนทำป่ะฮะไม่ใช่ค่ะช่างก่อสร้างค่ะกล้วยฉาบที่ว่าช่างปูนทำไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นกระปุกนี้เท่าไหร่คะ35 3600ค่ะถ้าเป็นถุงอะคะเป็นถุงก็35 3600เท่ากันแค่แต่ว่าแพ็คเกจใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นมันนะคะเพียงแต่เราเอามาซอยเอามาขูดให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วเป็นอ๋อเป็นเขาเรียกมันเส้นนั่นแหละมันใช่ค่ะหลังแหละเป็นรังนกถูกแล้วแล้วขูดให้เป็นเส้นใช่ค่ะอร่อยนะคะเนี่ยอันนี้เราจะฉาบกับอันนี้ปกติดั้งเดิมเลยคือจะเป็นกล้วยน้ำว้าแต่นี่เรามาผลิตมาแปรสินค้าของเราเองค่ะเป็นกล้วยหอมโอ้จะกรอบเสริมแล้วมีไหมครับค่ะมีครับมีที่เสริมแล้วไหมครับยังไม่มีตังค่ะฮะเสริมอะไรพี่เสริมจมูกอันนี้ดั้งเดิมเฮ้ยรู้ทันพี่ดาวอ่ะเบอร์โทรอะไรครับ0890835541ค่ะครับไหลกันเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับของดีประจำตำบลป่ายุบหน่ายจังหวัดระยองเป็นการนำผลไม้นานาชนิดมาคลุกเคล้าความหวานโดยการฉาบเขาบอกว่ารับประทานแล้วหอมอร่อยรสชาติหวานกำลังดีถูกใจคนชอบรับประทานของหวานแน่นอนครับและเมื่ออวดของดีกันไปแล้วก็เป็นธรรมเนียมของรายการของเราที่ต้องแลกของเพื่อกระชับมิตรกันก่อนที่จะไปเปิดศึกแลกหมัดประชันพลังเสียงกันต่อช่วงหน้าครับของสังเวียนการแลกหมัดประชันพลังเสียงชิงช้าสวรรค์โอท็อปเมื่อช่วงที่แล้วทีมกวีเอกจังหวัดระยองได้ออกลีลาหมัดได้เด็ดดวงกว่าให้ตอนนี้พวกเขามีคะแนนนำอยู่ที่2-1มาลุ้นกันต่อว่าเมืองภูไทยจังหวัดสกลนครจะปล่อยหมัดเฮือกสุดท้ายเพื่อให้สังเวียนการดวลในวันนี้จบลงด้วยผลเสมอได้หรือไม่เราไปชมกันเลยครับที่มีโอกาสเสมอกับแพ้นั้นก็เลือกแพ้ไปเลยจบง่ายๆอ่ะยอมไหมเอ้ยช่วยไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องกู้เงินอ่ะพี่อยากใครมาแข่งพี่อยากใครมาแข่งอ้าวเอาใครมาเอาอะเอาผมเอานี่เลยใครอ่ะเอโอแปลงร่างอีกแกอ้าวผมเอาเอแล้วกันแล้วพี่ส้มอ่ะส้มมาใครแก้แค้นไหนหนึ่งอ้าวมางั้นเป็นเพลงคู่นะเพลงคู่หญิงชายเพชรดีกรีพักผ่อนเพชรสารัตไม่ใช่เพชรดีกรีอะไรนะเพชรสารัตอ่ะคู่นี้ค่ะมาด้วยเพลงอะไรคะวันนี้ภูมิแพ้กรุงเทพแล้วกันครับภูมิแพ้กรุงเทพอ่ะไปฟังกันเลยค่ะภูมิแพ้กรุงเทพค่ะโรคภูมิแพ้กำเริบจนทนไม่ได้หมอขอให้ออกจากกรุงเทพไปให้เลือกมาจังหวัดนี้ก็เห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดแล้วอย่า
จังหวัดนี้รักษากายใจให้ดีทั้งสองทางแล้วผู้หญิงที่อยู่สะกดว่าไงเธอเหล่านั้นอยู่เซถูกน้องไม่ได้เขาสวยกันจังที่จังเพราะสัญญากำรอกนาอย่าไปสนใจความงามจริงๆต้องออกจากข้างในเมืองหลวงควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ก็เข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่สะกดก็มีมากมายตัวพวกเธอหายใจหัวใจพี่เองก็แพ้ตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเบื่อเคยรักษาใจและฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอหลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้ตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเบื่อเธอรักษาใจพูดกันแล้วเพราะเลยเอเลยมาเอเอาเอมาดิเอาใครว่าอย่างไรก็แต่หนึ่งดีขึ้นเลยอ่ะไม่ออกจากปากเลยชัดเลยดูธรรมชาติด้วยใช่เลยค่ะพี่ดีขึ้นเลยครับคุณหนึ่งดีขึ้นเลยแล้วแสดงว่าเขาเชื่อเวลากรรมการพูดนะดีมากแล้วเอาไมค์ออกมานะเมื่อกี้เอาไมค์ออกมานะแล้วใสเลยเสียงติ้งเลยโอ้โหแต่ที่ไม่เชื่อคือพี่เอทำไมเพลงนี้มันบอกถึงชายหนุ่มที่มาบ้านนอกแล้วมาเจอหญิงสาวใช่ไหมหรอว่าที่เมืองกรุงเทพมันเป็นอย่างนี้นะแต่พี่ทำตัวให้เหมือนเด็กกรุงเทพเลยพี่เมืองหลวงหลวงคนนี้คนมากมาพี่ติ๊กต้องยังไงไม่รู้เออก็จะเข้าไปหาหรือไม่เข้าไปดีวะจะแต่สุดท้ายก็คือมาเกี้ยวพาราศีเขาไล่มาต้อนจนจบจนได้ก็ถือว่าเออแต่ว่าเสียงร้องเสียงของพี่เอมันเหมือนเพลงนี้มันถ้าเราไม่ใช้สมาธิร้องจริงๆอะพอลงมันลงต่ำมากๆมันก็จะทำให้เพี้ยนได้ง่ายนะพี่เหรอต้องทำให้งึมงำงี้เหรอฮะมันงึมงำแล้วก็บางครั้งก็กลายเป็นต่ำไปคือมันเพี้ยนไปเลยท่อนต่ำนะพี่เอนะคือถ้ามีโอกาสร้องคู่ใหม่ก็คือต้องใช้อารมณ์ใช้สมาธิเข้าไปลงมาให้ถึงนะครับรวมๆแล้วก็เหมือนดูโชว์ซึ่งไม่รู้จะดึงไปทางไหนเหมือนกันแต่ตอนท้ายก็จบด้วยดีผู้ชายตามผู้หญิงมาจะจบตรงกลางได้นะครับรวมๆแล้วก็ดีนะคุณหลิวค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยคือรู้สึกน่ารักอะน่ารักมากๆเกี้ยวพาราสีสองคนเขาก็งุ้งยิ่งงุ้งยิ่งกันแต่พอหลังๆโซโล่มาเริ่มแบบคุณเอลุกหนักเกิน คือเพลงเนี้ยมันจะใสๆน่ารักน่ารักแต่ทีนี้พอพี่เอแบบลุกหนักเกินไปแบบมองแต่ผู้หญิงอะแล้วหรือรู้สึกว่าพี่ไม่ได้ให้ความสนใจกับข้างนอกอะคือเหมือนกับว่าโชว์แต่หื่นหมายถึงว่าก็เล่นกันอยู่2คนใช่ต้องเอนเตอร์เทนคนดูด้วยต้องไปทั่วๆใช่ใช่ใช่คือเหมือนกับว่าเราอยู่สมาธิตรงนั้นเกินไปน่าจะแบบข้างนอกบ้างแต่คือคุณหนึ่งเขามีข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยให้สื่อให้เห็นว่าเอ้ยเรากำลังแสดงอันนี้แล้วเรื่องเสียงร้องเสียงร้องดีค่ะร้องดีทั้งคู่เลยนะคะก็โดยรวมแล้วสุดยอดปกติจ้า
ดาวค่ะครับสวัสดีครับไปไหนมาครับเนี่ยเชิญครับเชิญขึ้นบ้านก่อนคือผมดูโชว์นี้แล้วเนี่ยเหมือนเขาไปเดินเล่นห้างไทไดมารูอ่ะไทไดมารูตรงไหนเป็นห้างคุณไม่รู้เออไม่ทันอยู่แยกราชประสงค์มีบันไดเลื่อนแห่งแรกของประเทศไทยคือพี่เอเนี่ยเขาเต้นคือเขายิ้มตลอดอะไรตลอดเอาทองหยอดกับฝอยทองหน่อยไหมคือกินเพื่อจะชุ่มกระชวยเขายิ้มตลอดเหมือนผ่านอะไรมาแต่ก็ดีคือเขาท่าเต้นเป็นไงท่าเต้นเขาผมห่วงคนหนึ่งกลัวตาจะบอดอยู่เหมือนกันทำไมอ่ะทีเป็นเรื่อยเปื่อยแต่ว่าเป็นโชว์ที่แบบผมดูแล้วน่ารักใช่ถ้าทำขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยไอ้ที่เป็นขึ้นในเวทีเนี่ยล้อมรอบขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นเพื่ออะไรเหมือนไก่ตีกันเหมือนเมื่อกี้มีบังคับตีไก่แล้วก่อนเวทีไม่ใช่สังเวียนชนไก่ครับผมแต่ก็โดยรวมแล้วนะคือแบบว่าขอคมคมเอาทั้งสองเลยป่ะฮะค่ะครับ1คูณ1อ้าวคมมาก1คูณ11คูณ1คือเป็นที่1ทั้งคู่โอ้มาลุ้นผลคะแนนกันค่ะในคู่สุดท้ายนะคะว่าสีแดงจะมีสิทธิ์เสมอหรือเปล่าขอคะแนนค่ะกรรมการน่าจะคิดหนักมากพอถึงกับเผ่ายานัดแล้วค่ะหลิวและผลคะแนนในเพลงสุดท้ายได้แก่ตั้มมอนป่ายุคในระยองค่ะคุณเพชรสหรัตค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะนักร้องทั้ง4ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกองเชียร์ด้วยค่ะขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะติดตามชมชิงช้าสวรรค์โอท็อปนะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสแบบนี้เวลา6โมงกว่าๆค่ะทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ค่ะวันนี้ลาไปก่อนชิงช้าสวรรค์โอท็อปสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าพบกับหนุ่มน้ำเสียงแหบเสน่ห์จากเมืองเจ็ดย่านน้ำปากคอถึงทางตาโหและดวงใสต้องตื่นที่พายด้วยสายไม้ชมผมให้พี่ลุงเนี่ยร้องเป็นไก่จ๋าอีสานก่อนแล้วผมจะแปลเป็นไทยเอางั้นไหมเอาไหมได้เสียงนี้คือเสียงคนเจ็บอกจึงห้องห้ำหาไก่จ้าไปลี่อยู่ใส มองไม่ได้สู้เขาไม่ได้จุ๋ยผมอายลุงผมไม่เคยหน้าแตกมาก่อนเลยและการฝึกเป็นแอร์โฮสเตสแบบสุดเพี้ยนตรงนี้รู้สึกว่าจะกลิ่นไม่ดีนะคะผู้บริษัทขอโทษด้วยนะคะตรงไหนครับมันอาจจะมีกลิ่นที่บอกอะค่ะผู้บริษัทไม่ได้ผมชอบกลิ่นนี้พี่คือพี่คะคนอื่นเขาต้องหายใจพี่คะพี่ชอบบอกพี่คะพี่คะเรายังไม่เพราะพี่คะที่สามหนึ่งฉีดนี่เข้าใจไหมประธานโทษนะคะผู้โดยสารอะไรครับน้องคือพื้นที่ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะคะตรงเบาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำความสะอาดนิดนึงนะคะครับแล้วหนูก็ฉีดเบาะเลยโอ้โหอะไรนี่เก่าบ่ทันมีภัยเมียเก่าคนนี้นั้นยังอยากวนมาเคียงใกล้แม้ว่าอายเคยลังแก้ใจดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ